สวัสดีจากเม็กซิโกค่ะทุกคนตอนนี้ราชาอยู่ที่ตูลุมนะคะตูลุมเป็นเหมือนกับว่าเมืองเก่าของอีกเมืองนึงของชาวมายันอยู่ที่เม็กซิโกนั่นแหละแล้วก็อยู่แถบในบนคาบสมุทรยูคาตันที่เราอยู่ก็คือใกล้กับเมืองปลายาเดคาเมนใกล้กับแคนคูนแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกหลังจาก10วันที่ราชาหายไปจากกล้องวิดีโอเพราะว่ากระเป๋าถ้าใครติดตามทาง Facebook นะก็จะรู้ว่ากระเป๋าเราติดอยู่กับทางสายการบินอะไรเนี้ย10วันก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่งจะได้มาเริ่มทำวิดีโอก็วันเนี้ยหลังจากที่เม็กซิโกซิตี้ก็คือคลิปนี้คงเห็นแค่ที่เม็กซิโกซิตี้กับแค่ที่ตูลุมเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วตามมาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างCómo te pienso es un pecado. Mirar cómo te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. ตอนนี้เราอยู่ข้างในโซนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าโซนของเมืองตูลุมนะคะข้างในก็ฝนตกหนักมากแล้วก็แรงมากด้วยมากับทัวร์นะคะก็เลยเหมือนมีคนแบบอธิบายกับบอกเรื่องราวต่างๆให้ซึ่งมันก็ดีไปอีกอย่างเนาะเพราะบางทีเราก็ขนาดแต่จะแบบเที่ยวคนเดียวเปิด Lonely Planet เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนี้มันก็สะดวกดีเหมือนกันคือมีคนที่เป็นโลคอลคอยแปลคอยบอกให้ว่าที่ตรงไหนมีอะไรเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงที่เดินทางใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ข้างหลังจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวจะชอบมาถ่ายรูปกันบ่อยก็คือตรงตัวอาคารตรงนั้นนะเนาะป๊อปปูล่ามากในการถ่ายรูปสำหรับคนเวลามาเยือนที่ตูลุมแห่งนี้นะคะตูลุมชื่อของเขาเป็นมาจากภาษาสเปนนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเขาเรียกว่าซามาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนที่เป็นของตลาดหรือเหมือนกับส่วนขายของฝากก่อนออกอะไรเนี่ยนะคะก็นั่นก็คือทั้งหมดของตูลุมเมืองอันเก่าแก่ของชาวมายันนะคะรู้สึกว่าได้เรียนรู้หลายเรื่องมากที่เป็นเหมือนเคล็ดลับหรือว่าความคิดความเชื่อต่างๆของชาวมายันซึ่งเรารู้สึกว่าใกล้เคียงกับความเชื่อของคนเอเชียของคนไทยมากแล้วไม่คือตลอดทั้งทริปเนี้ยเรารู้สึกได้จริงๆว่าประเทศนี้มีความคล้ายกับประเทศเรามากแล้วขนาดตัวเองยังรู้สึกว่ามองเห็นภาพในการที่จะมาอยู่ที่เม็กซิโกได้อะคือเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าคือคนที่นี่ไนซ์มากคนที่นี่แบบเฟรนลี่สุดๆแล้วก็เหมือนพยายามจะช่วยเหลือตลอดเวลาไม่มีรสชาติเดินทางคนเดียวแต่ไม่มีความรู้สึกเลยว่าไม่ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโอเคเราก็ต้องระวังตัวในระดับนึงเพียงแค่ว่าเราสุขกับประเทศนี้น่ามาเที่ยวมากแล้วก็อยากแนะนำจริงๆถ้าเกิดใครมีโอกาสนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็อ๋ออย่าเพิ่งปิดนะคะ
เดี๋ยวจะมีคำแล้วก็จะมีข้อความบางอย่างจากคุณไกด์ของเราซึ่งเป็นชาวมายันเนี่ยเขาก็จะมาบอกอะไรบางอย่างกับพวกเราชาวไทยนะคะหรือใครก็ตามที่ติดตามชมการเดินทางของราชาอยู่ว่าทำไมถึงควรจะมาเที่ยวเม็กซิโกอย่าเพิ่งปิดนะรอก่อนPascualik Malok Intensiva Hello Good morning How are youanytime that you'd like to come and sharethe beauties of this country with us, with Mayan people, with Mexican people, you'll be welcome to do it. This is just a little bit of what we got to share with the world. And believe me, Thai people from Thailand, I love your food. I love your people. I think you'll love my country too.